You are looking at a live view of the Falcon Heavy. Yes, the Falcon Heavy. นี่คือเอ็มเด็กหนุ่มที่กำลังคลั่งไคล้ในอวกาศอยากไปอวกาศแล้วเว้ยแม้เอ็มจะตะโกนออกมาอย่างมีความหวังแต่เอ็มก็รู้ดีว่ามันเป็นความหวังอันริบหรี่ถ้าอยากไปมากก็ซื้อดาวร้านเจ๊ไปติดสิไปอวกาศมันก็ต้องสร้างจรวดวิศวกรรมระดับนั้นนะนะต้องลอยสัก10ปีไหวไหมล่ะอวกาศเลยจ้าต้องนี่เลยจ้าไม่ว่าภาพบนโปสเตอร์ของครูสมรจะสวยงามเพียงใดก็ไม่อาจเทียบเคียงกับดวงดาวบนท้องฟ้าได้คงเป็นไปไม่ได้แล้วสินะที่เอ็มตัดพ้อกับตัวเองแบบนั้นก็เพราะว่าเอ็มยังไม่ได้รู้จักกับสุดยอดนวัตกรรมแห่งยุครับไปโอเคเอ็มดีสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ขอเสนอรายการ Knowledge Box กองความรู้สู่โอกาสเอ็มเด็กหนุ่มที่ชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาคุณลุงปริศนาผู้มาพร้อมกับอุปกรณ์ล้ำยุคที่จะช่วยแก้ไขด้วยนวัตกรรมและความรู้คุณลุงจะช่วยแก้ไขปัญหาของเอ็มและคนรอบข้างได้หรือไม่ขอเชิญพบกับ Knowledge Box กองความรู้สู่โอกาสตอน Virtual Reality อะไรคือ Virtual Reality เวลาเราชื่นชอบที่ไหนหรืออยากไปที่ไหนมากๆการมีรูปถ่ายสถานที่นั้นอยู่ที่บ้านก็คงบรรเทาความอยากไปได้ไม่น้อยหรือดีขึ้นมาหน่อยก็อาจเป็นภาพ3มิติหรือภาพพาโนรามาแต่ภาพเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ที่นั่นจริงๆใช่ไหมล่ะจึงอยากขอแนะนำแว่น Virtual Reality เพียงแค่คุณมีแว่นนี้คุณก็สามารถไปที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการเพราะ VR เป็นเทคโนโลยีที่จำลองการรับรู้โดยจะสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนขึ้นมาผ่านแว่นตาซึ่งในแว่นตาจะมีจอแสดงภาพ2จอแยกตาข้างซ้ายและขวาเพื่อให้เกิดมิติที่สมจริงและแว่นก็จะแสดงภาพได้รอบทิศ360องศาทำให้นายรู้สึกเหมือนอยู่ที่น้ำตกจริงๆเลยไงล่ะที่แว่นสามารถทำอย่างนั้นได้เพราะแว่นจับทิศทางที่เรามองและประมวลผลออกมาได้ทันซึ่งไม่ว่าจะเป็นแว่นที่ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์หรือต่อกับมือถือก็ใช้หลักการเดียวกันนี่แหละแต่แว่นก็จำลองได้แค่การมองเห็นเท่านั้นหรือถ้าอยากจะจำลองสัมผัสอื่นๆก็สามารถทำด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ทำให้เราสามารถได้ยินได้กลิ่นหรือสัมผัสได้โดยซ้ำเหมือนกับไปเที่ยวน้ำตกจริงๆโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนสรุปแล้วก็คือเพียงแค่มีอุปกรณ์นี้นายก็จะไปที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้พบเอ้าไปไหนอะลุงขอไปเตรียมข้อมูลแป๊บนึงว่าจะมาเล่าประวัติศาสตร์ของ VR ต่อคราวหน้าได้ป่ะในช่วงต่อไปเอ็มจะได้รู้ประวัติศาสตร์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนมาถึงความเจ๋งของ VR ในปัจจุบันและที่สำคัญคือเอ็มจะได้รู้สักทีว่าแว่น VR นี้จะเกี่ยวข้องกับการไปอวกาศของเขาอย่างไรโปรดติดตามชม Knowledge Box กองความรู้สู่โอกาสตอน Virtual Reality